เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอ3ทฤษฎีน่าสนใจเกี่ยวกับแขนของเจ้าเบิร์นแครบกันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอ3ทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับแขนของเจ้าเบิร์นแทรปกันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปนึงเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าเบิร์นแทรปไปแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปกดดูได้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมคลิปนี้ผมขออนุญาตอีกคลิปนึงที่ไม่เปิดหน้านะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่กล่าวว่าจะถ่ายทำแบบรวดเร็วนะครับผมคลิปนี้ก็มาไวไปไวเหมือนเดิมนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปหารีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วก็คิดประดิษฐ์ประต่อมานี่ก็น่าจะได้ประมาณสัก3ทฤษฎีด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อมาด้วยครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับมาที่ทฤษฎีแรกนะครับผมบอกก่อนว่าเจ้าเบิร์นแทรปเนี่ยมันก็คือร่างเดียวกันกับเจ้าสปริงแทรปหรือว่าเจ้าสครับแทรปนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ในร่างของเจ้าสครับแทรปเนี่ยแขนซ้ายของมันก็ได้ขาดหายไปนะครับผมแต่พอกลับมาในภาค9หรือว่าภาค Security Beast เนี่ยแขนของเจ้าเบิร์นแทรปที่เป็นร่างต่อมามันกลับมีแขนซ้ายงอกกลับมาได้ซะงั้นนะครับผมก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนตั้งกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่เจ้าเบิร์นแทรปที่จริงๆแล้วมันก็เป็นร่างต่อมาจากเจ้า Scrap Trap หรือว่าเจ้า Spring Trap เนี่ยทำไมมันถึงมีแขนงอกออกมาได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาพูด3ทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้นะครับว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับผมแขนที่งอกออกมาเนี่ยอาจจะได้มาจากแขนของเจ้าบอนนี่ก็ได้ครับก่อนอื่นบอกก่อนนะครับผมข้อนี้ผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับทฤษฎีนี้ใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าแขนของเจ้าบอนนี่นี่คืออะไรยังไงสามารถไปดูได้ที่ช่องบีมซ่าหรือแม้กระทั่งออออสซัมทีวีนะครับผมเขาได้ทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบอนนี่เกี่ยวกับเกมนี้ไว้แล้วนะครับผมสามารถไปดูได้2ช่องนี้เขาจะลงข้อมูลรายละเอียดลึกกว่าผมนะครับผมชอบพูดแบบคร่าวๆนะฮะเจ้าบอนนี่ในข้อมูลของภาค Security Beast เนี่ยก็เคยมีบอกมานะครับว่าเคยมีแกมล็อกส์บอนนี่มาก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าอยู่เจ้าแกมล็อกส์บอนนี่เนี่ยก็ได้หายไปอยู่ที่มอนตี้กอล์ฟนะครับผมหายไปไหนไม่รู้เลยเปลี่ยนให้เจ้ามอนตี้เนี่ยมาเป็นเมอร์เบดแทนเจ้าบอนนี่นั่นเองนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยกันว่าบางทีอาจเป็นไม่ได้นะว่าร่างของเจ้าบอนนี่เนี่ยอาจจะถูกใครบางคนนำมาทำลายแล้วก็เอาชิ้นส่วนอะไรของเจ้าบอนนี่เนี่ยมาใส่กับเจ้าเบิร์นแทรปก็ได้นะครับเพราะว่าดูง่ายๆครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับหุ่นแอนิมาทรอนิกทุกตัวเนี่ยตัวที่มีกรงเล็บแหลมคมเนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเจ้ามอนตี้นะครับผมซึ่งเจ้ามอนตี้มีกรงเล็บแบบนี้เนี่ยก็อธิบายไปแล้วว่าเขาต้องใช้กรงเล็บแบบนี้เพื่อที่จะดีดเบสนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวก่อนหน้านี้ที่ดีดเบสก็คือเจ้าบอนนี่นั่นเองนะฮะเลยเป็นไปได้สูงว่ากรงเล็บแหลมคมแบบนี้กับเจ้าหุ่นแกมล็อกนอกจากเจ้ามอนตี้แล้วก็น่าจะมีเจ้าบอนนี่นี่แหละที่จะเป็นอะไรให้กับเจ้าตัวเบิร์นแทรปได้นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งผลแล้วก็คือบางคนก็บอกว่าเจ้าตัวเบิร์นแทรปเนี่ยจริงๆแล้วตัวพื้นฐานของมันก็คือกระต่ายซึ่งถ้าเกิดว่าเอาหุ่นชิ้นส่วนอื่นๆที่แบบเป็นหุ่นแบบอย่างเจ้าเฟดดี้เป็นหมีถูกไหมเจ้าร็อกซี่ก็เป็นหมาป่าเจ้าชิก้าก็เป็นลูกไก่อีกนะครับผมไอ้มาตอนิกชิ้นส่วนมันอาจจะเข้ากันไม่ตรงล็อกก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะซ่อมเจ้าเบิร์นแทรปที่เป็นกระต่ายเพราะฉะนั้นใช้เจ้าบอนนี่ที่เป็นกระต่ายเหมือนกันมันน่าจะลงแก๊ปกับตัวไอ้มาตอนิกได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็มีหลายคนตั้งทฤษฎีแบบนี้เอาไว้นะครับส่วนตัวผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วครับผมบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับผม2ครับเรื่องในภาค6ไม่เคยเกิดขึ้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่โคตรจะน่าสนใจเลยนะครับผมในภาค6ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นภาคที่เจ้าสปริงแทรปเปลี่ยนเป็นเจ้าสครับแทรปนะครับผมแล้วก็เป็นภาคนี้แหละที่แขนซ้ายของมันขาดหายไปภาคนี้เช่นเดียวกันที่เป็นภาคที่ทำให้เราได้เห็นว่าคุณเกือบทุกตัวเนี่ยถูกเผาไหม้จนแบบถูกทำลายไปแล้วนะครับผมแต่ในที่นี้ก็มีอีกภาคนึงก็คือภาคเฮวอนเต็ดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมก็คือทางบริษัทเฟดดี้ฟัสแบร์ก็ออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้มันเป็นเกมที่ถูกผู้พัฒนาแบบอินดี้สร้างขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมทำให้เราอาจคิดได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในภาค6เนี่ยเจ้า Scrap Tab มันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่ผู้สร้างเกมอินดี้สร้างขึ้นเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเจ้าตัว Scrap Tab เนี่ยไม่เคยมีจริงครับผมตัวจริงๆของมันจะเป็นเจ้า Spring Tab เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกผมก็มองว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่น่าใช่ปะวะแต่ก็มีอีกหนึ่งหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าแล้วมันน่าสนใจนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบตัวโมเดลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับผมถ้าเกิดเราดูเนี่ยตัวโมเดลของเจ้า Scrap Tab เนี่ย
ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเจ้าเบิร์นทรัพย์เนี่ยผมมองเลยว่ามันดูค่อนข้างจะห่างไกลกันพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเกิดในขณะเดียวกันผมเอาตัวเปรียบเทียบของเจ้าเบิร์นทรัพย์กับเจ้าสปริงทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าโมเดลของมันยังดูมีความใกล้เคียงมากกว่านะครับผมจากทั้งในเรื่องของสัดส่วนของช่วงหัวแล้วก็สัดส่วนของช่วงตัวนะครับผมมันมีความสมส่วนแล้วก็ใกล้เคียงกันมากกว่าของกรณีของเจ้าสครับแท็บนะครับผมซึ่งก็ทำให้ทฤษฎีนี้พอจะมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเนื้อเรื่องในภาค6เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างเกมผู้พัฒนาเกมอินดี้แต่งขึ้นมาจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่อีกใจในมุมว่าคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงแหละนะแล้วก็ทางเฟรดดี้ฟาร์แบร์เนี่ยเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้กบประวัติอันดำมืดของเขานั่นเองนะครับว่ามันเป็นแค่เกมถูกสร้างขึ้นนะครับผมแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับต่อมาทฤษฎีที่3ครับผมนั่นก็คือการรีโมเดลนั่นเองครับ อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผู้พัฒนาเกมเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ผมรู้ก็คือมันเป็นเหมือนการรีโมเดลคุณผู้ชมการรีโมเดลคืออะไรคือการออกแบบตัวละครให้มันมีรูปลักษณ์ใหม่แต่ยังเป็นตัวละครเดิมและด้วยการรีโมเดลนะครับมันทำให้เหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงมีแขนงอกออกมาได้มันจบเลยนะคุณผู้ชมคือตัดง่ายๆเลยว่าเขาก็จะไม่สนใจเลยว่ามันมีแขนได้ไงเขาแค่บอกว่ามันคือตัวเดิมแหละแต่มันมีแขนแค่นั้นกูอยากให้มันมีแขนนะทำไมอะ อาจจะแบบนี้ก็ได้นะครับผมเอาง่ายๆกันเลยเพราะว่าเอาจริงๆคุณผู้ชมลองกลับไปดิสคัสกับข้อแรกนะที่บอกว่าเอาเจ้าเบิร์นแทร็ปมันมีแขนกลับมาได้เพราะว่ามันเอาชิ้นส่วนอะไรของเจ้าบอนนี่มาซ่อมก็มีคนตั้งทฤษฎีครับว่าเฮ้ยจริงๆเจ้าเบิร์นแทร็ปเนี่ยพื้นฐานของมันคือหุ่นสปริงล็อกคือหุ่นรุ่นแรกๆของพวกหุ่นเฟสตี้เลยถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นหุ่นที่มีตัวแอนโดหรือว่าตัวโครงในที่มันเก่ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรชิ้นส่วนรุ่นใหม่อย่างพวกของหุ่นแกมล็อกของบอนนี่มาใส่เนี่ยมันจะต่อได้เหรอเพราะมันเป็นหุ่นรุ่นใหม่ถูกปะอารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณเอาซอฟต์แวร์ของ iPhone 12ไปอัปเดตให้กับ iPhone 6เนี้ยมันจะได้เหรอถูกปะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมมองว่าการรีโมเดลไปเลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยนะตัดสินใจแบบตัดไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงแล้วว่าเฮ้ยสครับแท็บแขนขาดจะทำไงให้เบิร์นแท็บร่างต่อมามีแขนไม่ต้องคิดถึงข้อนั้นรีโมเดลใหม่ไปเลยให้มันมี2แขนไปเลยจบ นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ทางผู้พัฒนาเกมทำขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้ามาในเกมก็ได้ท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนนะเป็นเชิงแบบทฤษฎีสมคบคิดนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นแค่ความมโนของผมล้วนๆนะครับผู้ชมแต่ก็เป็นไปได้นะเอาจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าหุ่นรุ่นใหม่เนี่ยอย่างพวกเกมล็อกเนี่ยมันเอาอะไรไปซ่อมแซมกับเจ้าหุ่นรุ่นเก่าที่เป็นสปริงล็อกได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะแต่จากให้เราดูโมเดลของเจ้าตัวเบิร์นทรัพย์เนี่ยเราก็ยังจะเห็นโครงที่มันเป็นตัวบอดี้ที่ทำให้คนสามารถใส่เข้าไปได้อยู่นะครับผมซึ่งก็พอยืนยันได้ว่ามันก็น่าจะเป็นบอดี้เก่าของพวกหุ่นสปริงล็อกนะครับผมไม่น่าใช่บอดี้ใหม่ของพวกหุ่นแกมล็อกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่างที่บอกครับผมเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้มาจากการพูดคุยกับแฟนๆในคอมเมนต์ที่เม้นตอบๆกันนะครับว่าเฮ้ยคิดเห็นกันยังไงเรื่องแขนของเจ้าเบิร์นแทร็ปที่มันกลับมานะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมข้อมูลในส่วนของเจ้าบอนนี่ที่ว่าเจ้าบอนนี่หายไปไหนคุณผู้ชมอยากรู้สามารถไปกดดูที่ช่องAwesome TV หรือไม่ก็ช่องบีมซ่า203นะครับผมเขาได้ทำข้อมูลสรุปเอาไว้แล้วนะครับของคลิปผมเนี่ยมาพูดต่อในกรณีของแขนของเจ้าเบิร์นแทร็ปเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าผมสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหลอนหรือว่าคลิปสยองขวัญอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ